อีฟลงรูปคู่เสกพร้อมรอยยิ้มสดใสการฉายับแย่งพ่อไปจากลูกด่าอีคอนกรีตยังคงเป็นเรื่องราวบาดหมางกันข้ามปีครับระหว่างการวิภากรอดีตภรรยาของเสกโลโซและอีฟอภิสยาครับแฟนสาวคนปัจจุบันเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับมีการโพสต์ต่อว่ากันผ่านทางโซเชียลทั้งการยังบุกไปบ้านเสกเพื่อไล่อีฟออกจากบ้านครับซึ่งการยืนยันว่าตัวเองมีสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นเนื่องจากบ้านเป็นสมบัติของลูกแต่ถึงอย่างไรครับอีฟก็ยังคงอยู่กับเสกเช่นเดิมทั้งยังไม่มีทีท่าว่าการและอีฟครับจะปองดองกันได้เมื่อล่าสุดครับทางด้านอีฟได้โพสต์รูปคู่กับเสกผ่านทาง Instagram และ Facebook ครับเป็นภาพรอยยิ้มสดใสของทั้งคู่ระบุแคปชั่นว่ายิ้มแล้วรอยยิ้มนักสู้รอยยิ้มพิมพ์ใจโดยหลังจากนั้นไม่นานครับทางด้านการก็ได้โพสต์รูปลูกๆพร้อมฉากเดือดระบุข้อความว่าทั้งอีแม่อีลูกชนชั้นสูงพวกมึงสอนกันมาทำชั่วทำร้ายทำลายครอบครัวคนอื่นมึงแย่งพ่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อไปหมดพวกมึงมันแสนดีหมามันยังรักลูกมึงทำร้ายพวกกูไม่พอมึงยังทำร้ายไอ้ผัวเก่ากูให้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวโดนสังคมประณามหยามเหยียดนี่มึงดูไว้ครอบครัวที่แท้จริงของเขาที่เขาต้องดูแลและรับผิดชอบให้ดีไม่ใช่พากันเห็นแก่ตัวบ้านก็บ้านลูกกูอีคอนกรีตบาดนานักนะพวกมึงระยำหลังจากที่การร่ายยาวครับด่าอีฟไปหลายโพสต์ครับทางด้านอีฟก็แชร์คติสอนใจแบบชิวๆแต่อ่านแล้วซับถึงซวงต่ำมาไม่ต่ำกลับยอมโกงเห็นเขาต่ำใส่อย่าต่ำสวนเขาเพราะสุดท้ายเราก็ต่ำไม่ต่างกันและนี่ก็เป็นข้อความของทั้งสองคนครับที่ตอบโต้กันไปมาระหว่างการวิภากรกับอีฟอภิสยาครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางบันเทิงแซ่บๆนะครับถ้าคุณจะไม่อยากพลาดข่าวสารบันเทิงและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ